าเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่โซนจังหวัดอุทัยธานีนะคะจุดแรกที่เราแวะเนี่ยจะเป็นหุบป่าตาดไบคาเฟ่นะคะก็จะอยู่ในโซนของตำบลทุ่งนางามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีค่ะความสวยงามของโซนจังหวัดอุทัยธานีนะคะเส้นเนี้ยต้องบอกเลยว่าโดดเด่นมากด้วยภูเขาล้อมรอบนะแล้วก็ที่เขาพูดกันว่าโซนนี้เปรียบเสมือนสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนั่นเองค่ะสำหรับใครที่จะมาเที่ยวที่จังหวัดอุทัยธานีนะต้องบอกว่าเลือกช่วงจังหวะดีๆนะเพราะอย่างของกุ๊กเนี่ยกลางวันเลยก็จะร้อนมากแล้วก็จอดถ่ายรูปกันกลางถนนอย่างเงี้ยร้อนสุดๆนะคะแม้ว่าโซนเนี้ยมันจะดูเหมือนว่าไม่น่าจะร้อนได้ขนาดนี้แต่มันร้อนจริงๆนะคอนเฟิร์มก็ใครจะมาโซนนี้เตรียมตัวให้พร้อมน้ำหมวกยาดมต้องบอกเลยนะคะว่าควรจิบน้ำไปเยอะๆด้วยเดี๋ยวกุ๊กจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศจุดแรกกันก่อนนะคะนั่นก็คือหุบป่าตาดไบคาเฟ่ค่ะที่นี่นะคะบรรยากาศค่อนข้างดีแล้วก็หลายๆคนเนี่ยมักจะมาแวะจุดนี้เพื่อพักผ่อนถ่ายรูปแล้วก็จิบกาแฟนะคะที่นี่อาหารไม่ได้มีให้เลือกเยอะนะคะเพื่อนๆต้องบอกไว้เลยว่าสำหรับใครที่หิวมากๆเนี่ยก็แนะนำให้ทานรองท้องที่นี่ก่อนก็ได้นะคะที่นี่ก็จะมีพวกไส้กรอกอาหารพวกสปาเกตตี้อะไรพวกนี้นะคะอาจจะไม่ได้อิ่มท้องหนักมากขนาดนั้นจะบอกว่าโดยรวมของที่นี่นะคะมีภูเขาล้อมรอบแบบฟิลใกล้ชิดมากนะแล้วก็ที่นี่นอกจากมีคาเฟ่แล้วเนี่ยก็ยังมีที่พักให้เพื่อนๆได้ใช้บริการกันด้วยค่ะหุบป่าตาดไบคาเฟ่นะคะเปิดบริการทุกวันนะคะเวลา8โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะที่นี่นะคะชื่อจริงๆของเขาอีกชื่อก็คือหุบป่าตาดไบแคมป์นะป้ายทางเข้าก็เป็นชื่อนี้เลยแต่ว่าในส่วนของคาเฟ่เขาจะใช้ชื่อว่าหุบป่าตาดไบคาเฟ่นะคะเอาเป็นว่าเพื่อนๆจะได้ไม่งงนะเวลามาราคาเริ่มต้นของอาหารนะคะเริ่มต้นที่40บาทส่วนเครื่องดื่มเริ่มต้นที่50บาทค่ะมุมถ่ายรูปที่นี่เยอะมากเพื่อนๆเดินเลือกได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโซนนั่งด้านในร้านการตกแต่งก็ฟิลอบอุ่นกึ่งๆจะวินเทจนิดนึงนะคะแล้วก็ในส่วนด้านนอกเนี่ยก็จะฟิลธรรมชาติมากๆใครชอบโทนสีเขียวแล้วก็ฉากหลังเนี่ยจะเห็นเป็นพวกทุ่งข้าวโพดนะแล้วก็มีฟิลภูเขาล้อมรอบต้องบอกเลยว่ามาที่นี่ครบเลยนะอิ่มท้องได้วิวสวยๆถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจกับบ้านได้ค่ะจากที่เราออกจากหุบป่าตาดไบคาเฟ่เนี่ยเราก็ไปต่อกันที่บ้านชายเขาสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยค่ะอันนี้เป็นชื่อร้านอาหารนะแล้วเขาก็จะมีมุมให้ถ่ายรูปด้วยเขียนว่าบ้านชายเขาสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยค่ะคือห่างจากหุบป่าตาดไบแคมป์ไม่ไกลเลยนะขี่มาหน่อยเดียวจะบอกว่าที่นี่มีอาหารให้เลือกเยอะก็คือถ้าใครหิวมากๆจะมารอกินที่ร้านนี้เลยก็ได้นะคะคืออาหารลงหนักท้องแน่ๆไม่ว่าจะเป็นส้มตำผัดกะเพราคอหมูย่างลาบน้ำตกต่างๆนะคะมีที่รองรับให้นั่งเยอะมากนะคะ
ในส่วนของอาหารแล้วเนี่ยก็ยังมีบริการร้านกลางเต็นท์ด้วยนะคะสำหรับคนที่สนใจที่นี่ก็ราคาคนละ100บาทเท่านั้นแต่ว่าต้องมีเต็นท์มาเองนะที่นี่ไม่มีเต็นท์ให้เช่าค่ะแต่มีห้องน้ำมีปลั๊กไฟไว้บริการเพื่อนๆแน่นอนมองทางนี้คือสวิตเซอร์แลนด์ผ่านไปโอ้ดีจริงๆมันต้องเข้าไปข้างในหน่อยนึงแล้วถ่ายมามันจะใหญ่เราจะกินก่อนหรือจะถ่ายก่อนพี่ไม่รู้แล้วแต่นี่ไงก็ได้จอดแล้วจอดละสงสารป้าสงสารป้ากินเถอะสั่งไงวะแกเอาพวกดื่มอะไรไม่เอ่ยข้าวผัดยอ2ทำให้อันนี้ด้วย3ทั้งหมด6จานนะมา6คนจัดไปเดี๋ยวชาตรงนี้ก็ว่าทำไมไม่ใส่มีดนะครับได้ใช่ไหมได้ประกันผมก็นั่งเนี่ยพี่จะสั่งอะไรพี่เดินไปจบเมื่อกี้มีเขียนแล้วบ้างพี่ไปเติมเพิ่มได้เลยสุดท้ายนะคะเป็นจุดที่เรียกว่าแลนด์มาร์คของโซนหุบป่าตาดเลยนะก็คือจุดนี้มันก็เป็นจุดเดียวกันกับโซนบ้านชายเขานั่นแหละก็คือสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยนะจะบอกว่าสวยแล้วก็ร้อนมากเช่นกันอันนี้ต้องพูดจริงๆนะไปแล้วก็ต้องเตรียมใจนิดนึงค่ะเราจอดกันประมาณ5นาทีรีบเก็บรูปนะเพราะว่าจอดนานกว่านั้นน่าจะมีคนเป็นลมกันบ้างนะนี่ขนาดแบบกินอิ่มกินน้ำมาเยอะๆแล้วนะจากบ้านชายเขาอะวิ่งออกมานิดเดียวเองไม่ไกลกันมากคือแดดมันเอาเรื่องจริงๆค่ะเพื่อนๆที่เที่ยวยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะจะบอกว่าเพื่อนๆรอติดตามกับตลอนไรในคลิปหน้าได้เลยว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะและขอแอบเกริ่นไว้นิดนึงว่าสายเต็นท์ห้ามพลาดนะกับที่นี่แล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีค่ะ